โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเขตเอาคืนของผมอีกเช่นเคยนะฮะก็สลับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปแล้วนะฮะก็คือเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมล้างพอร์ตไป 1,000 บาทนั่นเองนะครับบาทนะไม่ใช่เหรียญนะฮะล้างพอร์ตไป 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาเทรดเอาคืน 1,000 บาทที่ล้างพอร์ตไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้ไหมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นอกจากผมจะมาเทรดเอาคืน 1,000 บาทที่ขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะมาทํากําไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับเท่ากับว่าในคลิปนี้นะครับผมมี2ภารกิจนั่นเองนะครับ1ก็คือเทรดเอาคืน 1,000 บาทที่ขาดทุนเมื่อตอนเย็นเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับ2ก็คือเมื่อได้ 1,000 บาทที่ขาดทุนไปกลับมาแล้วนะครับก็ทํากําไรต่อให้ได้อีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ2ภารกิจหรือว่า2เป้าหมายของผมในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับจะสามารถกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้ไหมแล้วจะพิชิตเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ในวันนี้ได้ไหมนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์ก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะอ้อแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาทุก EP เลยนะครับก็คือเวลาผมไลฟ์เทรดเนี่ยผมไลฟ์กี่โมงนะครับผมไลฟ์ทุกวันเลยนะครับทุกวัน6โมงเย็นเลยนะครับซึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะเป็นการเทรดออปชันนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์จะเป็นการเทรดฟิวเจอร์ใน Binance นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามการเทรดของผมแบบไลฟ์สดเลยนะครับแบบมาดูผมเทรดแบบสดๆเลยนะฮะก็เพื่อนๆสามารถมาดูได้นะครับทุกวัน6โมงเย็นนั่นเองนะครับจันทร์ถึงศุกร์เป็นออปชันนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เป็นฟิวเจอร์ใน Binance นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเปิดคลิปมานานแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะพิชิตเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้สำเร็จไหมนะครับโอเคเดี๋ยวสลับหน้าจอเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าคลิปวิดีโอของผมแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมเทรดเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่นี่นะครับ4 ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมอัดตอน3 ทุ่มครึ่งนะครับก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปตอนผมเทรดเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับผมเทรดไปแล้วนะครับแล้วก็อัดเป็นคลิปเอาไว้นะครับแต่ในคลิปผมไม่ได้พูดอะไรนะฮะซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าตั้งใจเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่เราตั้งใจเทรดอยู่เนาะมันก็เลยไม่ได้พูดอะไรนะครับตอนแรกอัดคลิปเนี่ยตั้งใจว่าจะพูดนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์มันไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะครับคือทั้งกราฟที่มันค่อนข้างยากมากต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ด้วยจํานวนเงินที่ผมเทรดแต่ละออเดอร์มันค่อนข้างเยอะด้วยมันเลยทําให้ต้องใช้ความตั้งใจมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรนะครับได้แต่อัดคลิปเอาไว้เฉยๆซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะเอาคลิปตอนที่ผมเทรดเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจนั่นเองนะครับว่าแต่ละออเดอร์ที่ผมเทรดไปผมวิเคราะห์ยังไงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการเทรดได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดเพลย์คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเพลย์คลิปเลยนะครับนี่นะฮะก็ผมเริ่มเทรดตอนนี่นะครับบ่ายไม่ใช่บ่าย3 ทุ่ม 37 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าพอจบคลิปแล้วนะครับพอจบคลิปแล้วนะผมจะใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจบที่ทํากําไรได้ไหมหรือจบที่ขาดทุนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกําลังวิเคราะห์กราฟนะครับหาจุดเข้าอยู่นะก็บอกก่อนนะครับสำหรับการเทรดของผมในคลิปนี้เนี่ยผมใช้เป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เวอร์ชันพื้นฐานนะครับก็คือไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากนะครับก็โอเคผมมาลุยเลยนะครับตอนนี้ออเดอร์ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโพซิชันตรงนี้เนาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะนี่นะครับก็อย่างแรกนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะในภาพรวมใหญ่ของกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับหรือว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมเทรดใน
ออเดอร์ที่1นี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่2กันนะครับสำหรับออเดอร์ที่1เนี่ยผมใช้ทั้งหมด3ปัจจัยนะครับในการเข้าออเดอร์นะก็สำหรับปัจจัยแรกนะครับก็คือเรื่องของเทรนนั่นเองนะครับก็ต่อไปมาดูปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือในเรื่องของสวิงโลนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะกราฟปัจจุบันเกิดสวิงโลแล้วก็ลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็กำลังเกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วเห็นไหมฮะซึ่งด้วยความที่ภาพรวมใหญ่ของกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็แปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นเอาว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับไม่รู้ในคลิปเพื่อนๆเห็นไหมนะก็คิดว่าน่าจะเห็นนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยตามนี้เลยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงซื้อที่มีอยู่มากจากเทรนขาขึ้นน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็แบบนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมในออเดอร์ที่1นะครับโอเคเดี๋ยวผมสปีดคลิปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าออเดอร์นี้มันค่อนข้างยาวอยู่นะมันค่อนข้างนานอยู่นะครับโอเคผมก็ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับก็เปิดมาออเดอร์แรกก็แพ้เลยนะครับเหตุผลที่แพ้หลักๆเลยนะครับก็คือออเดอร์แรกเนี่ยผมรีบเกินไปนะครับรีบในที่นี้คือรีบอะไรใช่ไหมคือกราฟปัจจุบันเนี่ยมันเกิดแอคชั่นเขาเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนาะการที่กราฟปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆในภาพรวมเล็กตรงเนี้ยถ้ามองอีกมุมนึงนะครับถ้ามองอีกมุมนึงนะมองอีกมุมนึงการกลับตัวขึ้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นการรีบาวขึ้นมาเฉยๆเพื่อลงต่อก็ได้นั่นเองนะครับเข้าใจความหมายใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่รอคอนเฟิร์มก่อนนะครับผมไม่รอให้กราฟยืนเหนือเส้น EMA ก่อนนะครับนี่นะผมไม่รอให้กราฟยืนเหนือเส้น EMA ก่อนนะครับเส้น EMA อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นะครับเส้น EMA อยู่ตรงนี้นะแต่ผมไม่รอให้กราฟยืนเหนือเส้น EMA ก่อนนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆราคาอยู่ในฝั่งของไบเออร์อยู่นะครับผมไม่ได้รอนะครับรีบเกินนะครับรีบเข้าออเดอร์เกินผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี่นะครับแพ้นะฮะซึ่งพอแพ้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพื่อนๆสังเกตที่หน้าผมนะโอ้โหหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะฮะคือผมไม่คิดว่ามันจะแพ้ได้นะครับช็อตนั้นนะแต่ว่าโอเคครับก็แพ้แล้วก็ต้องยอมรับความจริงนะครับต่อไปออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกที่จะเทรดแบบไม่ใช่เทรดแบบมาติเกียวนะครับเทรดแบบเพิ่มจำนวนเงินเฉยๆนะก็เทรดมาที่500เหรียญ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์ที่2นะโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูแอคชั่นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับแป๊บนึงนะในคลิปผมกำลังซูมเอานะครับนี่นะเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมเล็กนะครับไม่ใช่ภาพรวมใหญ่นะภาพรวมเล็กแค่กรอบสั้นๆตรงนี้นะครับเนี่ยกรอบสั้นๆตรงนี้นะนี่นะครับแค่ภาพรวมเล็กตรงนี้ด้วยความที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่ามีแรงขายเข้ามามีผลมากนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่มีแรงขายเข้ามามีผลมากนี้ได้นั่นเองนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้ภาพรวมใหญ่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากนั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่1ในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในปัจจัยที่2ต่อนะครับว่าปัจจัยที่2ในออเดอร์ที่2นี้ผมวิเคราะห์ยังไงนะครับแล้วก็สลับในปัจจัยที่2ในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็เราจะเห็นนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพรวมใหญ่ของเขาเนาะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมีมากก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นเอาว่ากำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟเกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับ
เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับณช่วงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่ณช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะมาส่งให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายในภาพรวมใหญ่น่าจะมีอยู่มากน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับในออเดอร์ที่2นี้นะฮะออเดอร์นี้เสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะว่ากราฟยังไม่ได้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆแบบว่าเทรดเองเนาะเป็นไปได้ก็รอให้กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงก่อนจะไปเข้านะครับคือกราฟลักษณะแบบนี้มันเสี่ยงพอสมควรเลยนะเพราะว่ากราฟยังไม่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงเลยแปลว่าเขาอาจจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อก็ได้การเทรดลงของผมตรงนี้อาจจะแพ้ง่ายๆเลยก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับใจผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็กราฟเกิดการกลับตัวลงอย่างที่วิเคราะห์ไว้พอดีนะครับก็ส่งผลให้ชนะไปในออเดอร์ที่2นั่นเองนะครับจะเห็นว่านี่นะฮะแป๊บนึงนะในคลิปผมมันนี่นะครับผมกลับมากรอกข้อมูลนะครับเดี๋ยวดูสรุปก่อนละกันนะครับจากการเทรดมาทั้งหมด2ออเดอร์นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้เนาะก็คือชนะ1แพ้1นะครับนี่นะชนะ1นะครับแล้วก็แพ้1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือทำกำไรมาได้100เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่อีก400กว่าเหรียญเลยนะครับเพื่อที่จะคืนทุนที่ขาดทุนไปวันนี้กลับมาแล้วก็ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้เนาะตอนที่ผมเข้าเทรดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแรงขายเข้ามามีผลมากอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้พอดีเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นครับกราฟเกิดเป็นแท่งแดงยาวลงมาเลยนะครับแปลว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้คือถูกต้องนะครับแรงขายเข้ามามีผลมากจริงๆแล้วก็ผลักกราฟยาวลงมาเลยนั่นเองนะครับก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ได้เฉียบนะฮะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับซึ่งออเดอร์ที่2อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนอย่าเสี่ยงแบบผมนะอันนั้นออเดอร์นี้คือมันเสี่ยงเกินนะครับมันเสี่ยงแพ้ได้ง่ายๆเลยนะก็เป็นไปได้รอให้กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าออเดอร์เด้ออันนี้จะมีประโยชน์กว่ามันจะเซฟไปได้มากกว่านะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปผมวิเคราะห์กราฟสักคู่นึงนะครับโอเคครับตอนนี้กำลังจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะฮะโอเคก็สำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะกราฟในภาพรวมใหญ่นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะในคลิปผมสไลด์กราฟย้อนหลังอยู่ให้ดูอยู่นะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งยืนเหนือเส้น EMA มายาวๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากแบบมากๆพอสมควรเลยนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็วิ่งไม่เสียทรงเลยนะครับไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเดียวมายาวๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่3นี้นะครับแล้วก็สลับปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะเกิดการปรับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่2นะครับกราฟปัจจุบันนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับจากแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่นะครับน่าจะมีมากจริงๆนะน่าจะผลักกราฟที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้ให้เกิดการกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้นะครับที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับกราฟปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นพอดีนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับในออเดอร์ที่3นี้นะครับ
สำหรับออเดอร์ที่3นี้นะฮะก็วิเคราะห์ไม่ต่างอะไรกับออเดอร์ที่1เลยนะครับวิเคราะห์คล้ายๆกันเลยนะก็ถ้าสรุปสั้นๆก็คือการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับการปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนั่นเองนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนเนาะว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้หรือมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะโอ้โหราคานี่แบบปิ่มๆเลยนะฮะดูดิไม่ยอมวิ่งไปไหนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะชนะไหมนะครับออเดอร์นี้ผมเทรดแค่200เหรียญนะครับเหตุผลที่เทรดแค่200เหรียญเพราะว่าเผื่อแพ้นั่นเองนะฮะถ้าแพ้มันจะได้มีการมาร์จิ้นเกียวได้นะครับถ้าเทรดออเดอร์ละ300เหรียญมันจะใช้ทุนเยอะไปแล้วก็มาร์จิ้นเกียวบางทีเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่3แพ้นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าจากที่เมื่อกี้เนาะได้กำไร100เหรียญ นะครับตอนนี้กลายเป็นกลับมาขาดทุน100เหรียญแทนซะแล้วนะฮะโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4เลยนะครับออเดอร์ที่4ผมมาติงเกียวนะครับ 2.5 เท่าของ200เหรียญก็คือ500เหรียญ นั่นเองนะครับอ่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ไหมนะครับจะกลับมาทำกำไรได้ไหมนะฮะอ่ะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวสปีดคลิปเลยนะครับออเดอร์ที่4นี้กว่าจะหาเจอก็นานอยู่พอสมควรนะฮะโอเคครับตอนนี้กำลังจะได้ออเดอร์ที่4แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะฮะเทรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับออเดอร์ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนกันกับออเดอร์ที่3เลยนะครับก็คือนี่นะฮะเราจะเห็นว่ากราฟในภาพรวมใหญ่เนาะเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมาแบบชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมายาวๆแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยโอ้เยอะมากหรือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเพราะเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมาแบบมายาวมากเลยแล้วก็ชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่1 นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่4นี้นะครับก็คือภาพรวมใหญ่เขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้ชัดเจนมากนั่นเองนะครับแล้วมันก็ดูแข็งแรงมากด้วยนะครับเพราะว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมายิงยาวมาไกลเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สลับปัจจัยที่2นะครับที่ผมเลือกเทรดขึ้นในออเดอร์ที่4นี้นะครับก็นี่นะครับกราฟณปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะงงนะฮะเฮ้ยแอคชั่นการกลับตัวขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยไม่เห็นกราฟตรงนี้มีการกลับตัวขึ้นมาเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมกราฟ2แท่งนี้นะครับกราฟ2แท่งนี้เป็นลักษณะของอะไรฮะใช่ครับมันเป็นลักษณะของ price actionin graphing นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง price action ที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆณจุดกลับตัวของราคานั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันก็เกิด price action in graphing ขึ้นมาตรงนี้พอดีนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้ก็เกิด action การกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรวมแล้วนะครับเท่ากับว่ากราฟปัจจุบันนี้นอกจากจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับกราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้ก็เกิด action การกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากจริงๆนะครับแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่นะน่าจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะส่งกราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับทุกเหตุผลตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายแรงซื้อจะมีมากจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์แล้วจะส่งผลให้ออเดอร์นี้ของผมชนะไหมนะครับมาดูกันนะฮะตอนนี้ราคาแกว่งๆนะฮะเป็นจุดที่อันตรายอยู่นะนี่นะครับดูดิบอกเลยว่าช็อตนี้คือกินใจสุดๆบีบหัวใจสุดๆนะฮะโอเคมาดูกันนะฮะว่าจะจบที่ชนะไหมนะครับโอเคจบที่ชนะนะฮะ
คือตอนเทรดอยู่เนี่ยลุ้นมากนะครับตอนผมเทรดอยู่เนี่ยคือลุ้นมากนะครับอ่ะก็สำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญเนาะก็เติบโตมาเป็น 1,300 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถพลิกสถานการณ์นะครับจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไปลบ100เหรียญใช่ไหมตอนนี้กลับมาเป็นทำกำไรได้ที่300เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ขาดอีกประมาณ200เหรียญนิดๆนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500กว่าเหรียญเนาะคืนทุนที่ผมขาดทุนไปกลับมาแล้วก็ทำกำไรได้ตามเป้าหมายของผมพอดีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยนะครับออเดอร์ที่5เนี่ยผมจะเทรดที่ประมาณ300เหรียญเลยนะครับเหตุผลที่เทรดออเดอร์นี้300เหรียญเลยเพราะว่าถ้าชนะนะครับมันจะได้กำไรมาอยู่ประมาณ240เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้ารวมกับกำไรที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้300เหรียญแล้วมันก็จะได้กำไรมาประมาณ540เหรียญพอดีนั่นเองนะครับก็รวมแล้วผมก็จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าของผมที่ตั้งใจเอาไว้วันนี้พอดีนั่นเองนะครับทั้งเทรดเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นไม่ใช่ 1,000 เหรียญทั้งเทรดเอาคืน 1,000 บาทที่ขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นแล้วก็ทั้งทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าออเดอร์นี้ชนะนะครับก็จะสมหวังเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยนะครับเดี๋ยวผมสปีดคลิปไปตอนที่เจอจุดเข้าในออเดอร์ที่5นี้เลยนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสปีดคลิปไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์ที่5นี้นะครับก็สำหรับออเดอร์ที่5นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็นี่เลยนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของปัจจัยเรื่องเทรนเหมือนเดิมนะครับก็นี่นะฮะในภาพรวมใหญ่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่1 นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่5นี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูปัจจัยที่2กันนะครับสำหรับปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ณจุดปลายยอดของการกลับตัวขึ้นมานี้นะครับเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงด้วยนะครับนี่นะเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงด้วยนะครับเป็นการกดหัวลงนั่นเองนะครับเป็นการที่ราคากดหัวลงนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณจุดปัจจุบันนี้นะครับณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้ให้กับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับปัจจัยที่3นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่5นี้นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับที่มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับน่าจะผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่นะครับที่เป็นเทรนขาลงน่าจะมีมากนะครับน่าจะผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมในออเดอร์ที่5นี้นะครับมาดูกันนะครับครับตอนนี้ราคาทรงๆนะครับไม่ค่อยจะมีแรงซื้อเข้ามามีผลเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าแรงขายด้วยความที่ภาพรวมใหญ่มันเป็นเทรนขาลงเนี่ยแรงขายมีมากจริงๆจะเห็นว่านี่นะครับกราฟไม่มีการดีดกลับเลยนะครับแรงขายกดกราฟลงมาแล้วก็นิ่งเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอย่างนี้คือแรงขายมีมากจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่5ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับตอนนี้ผมนะครับสามารถที่จะปั้นพอร์ตนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บหนึ่งผมสามารถที่จะปั้นพอร์ตนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับให้ตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,540 เหรียญได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าวันนี้ผมสามารถที่จะ
กู้คืนนะครับ 1,000 บาทที่ขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมากลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญผมก็สามารถที่จะทำกำไร500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้สามารถที่จะพิชิตเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ในวันนี้ทั้ง2ภารกิจได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บนึงนะเมาส์ผมมันเป็นอะไรนี่นะครับก็นี่เนาะทำกำไรมาได้540เหรียญเลยนะครับซึ่งสำหรับ540เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 16,200 บาทนั่นเองนะครับก็หัก 1,000 บาทนะครับที่เป็นการกู้คืนที่ขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็หักส่วนเกินอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเท่ากับว่ากำไรที่ผมทำได้จริงๆนะครับในวันนี้เนี่ยคร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทนั่นเองนะครับคร่าวๆนะประมาณ 15,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เรคคอร์ดเอาไว้แล้วนะครับอยู่นี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็นี่เลยคือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับการเทรดเอาคืนของผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟต่อสักนิดนึงนะครับในส่วนของออเดอร์สุดท้ายที่ผมเทรดไปเมื่อกี้เนาะซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากน่าจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้วิ่งลงต่อได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแรงขายจะมีอยู่มากจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยคือแบบโหชนะมาแบบเฉียดฉิวนะครับแป๊บนึงนะไม่ใช่ชนะมาแบบเฉียดฉิวนะครับชนะมาแบบว่าวิเคราะห์ถูกจังหวะนั้นพอดีก็เลยทำกำไรมาได้นะครับมาดูกันนะครับก็เป็นโพซิชันตรงนี้เนาะแป๊บหนึ่งนะผมหาไม่เจออ่ะแถวๆนี้นะครับใช่ไหมจังหวะย่อตัวนะครับตรงจุดปลายตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมฮะผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะครับตรงหน้าจุดปลายนี้เนาะนี่นะครับแรงขายก็เข้ามามีผลมากนะครับแล้วก็ผลักราคาลงมายาวๆเลยนะครับแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยเห็นไหมครับก็แปลว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ในออเดอร์ล่าสุดเมื่อกี้คือถูกต้องนั่นเองนะครับรวมแล้วนะครับวันนี้ผมเทรดทั้งหมด5ออเดอร์เนาะเรคคอร์ดนะครับก็ชนะ3แพ้2นั่นเองนะครับทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าที่ตั้งใจเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จเลยนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละออเดอร์นะครับหลักการวิเคราะห์ของผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้วิเคราะห์แตกต่างกันเลยนะครับหลักๆ ก็คือมี3ปัจจัยเนาะที่วิเคราะห์เหมือนกันในทุกออเดอร์เลยนะครับ1ก็คือเรื่องของเทรนด์ใช่ไหมครับ2ก็คือเรื่องของสวิงไฮสวิงโลนะครับหรือว่าการกลับตัวของราคานั่นเองนะครับที่เขากลับตัวมาสูงมากแล้วหรือยังแล้วกำลังจะกลับตัวเปลี่ยนทิศทางแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของเจ้าตัวสโตคาสติกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟในช่วงนั้นเกิดแอคชั่นการกลับตัวแล้วเส้นสโตคาสติกเกิดการตัดกันในช่วงนั้นพอดีก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนนั่นเองนะครับว่าแอคชั่นการกลับตัวตรงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับจะเห็นว่าผมใช้แค่3ปัจจัยนี้นะครับในการวิเคราะห์ทั้งหมด5ออเดอร์ในวันนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งก็หวังว่าทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักมาก่อนเลยนะแล้วอยากจะศึกษานะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเกี่ยวกับเทคนิคโตคาสติกค่า533นะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้เอาไว้ให้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับหวังว่าความรู้ที่เพื่อนๆได้ทั้งหมดในคลิปนี้มันจะทำให้การเทรดของเพื่อนๆเติบโตไปได้อย่างที่เพื่อนๆตั้งใจนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาดูผมเทรดแบบสดๆหรือว่าอยากจะติดตามการไลฟ์เทรดของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 นเลยนั่นเองนะครับก็จันทร์ถึงศุกร์เป็นการเทรดออปชั่นนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นการเทรดฟิวเจอร์ใน Binance นั่นเองนะครับก็สามารถมาติดตามได้ตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับ Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.